สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเจอกับช่องมาดามกับมาล้อชาแนลอีกแล้วเนาะค่ะมื้อนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะอันมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์บ่ายโมงแล้วเนาะค่ะพี่น้องมื้อนี้อากาศกําลังดีค่ะเปียวก็ไปซื้อของมาเนาะค่ะพอดีเปียวก็จะอันเอามาให้พี่น้องเบิ่งว่าหิมะที่สวยงามเนี่ยค่ะพี่น้องอันเวลาเขาละลายออกมาเราเป็นจังได๋ถ้าเฮาบ่เก็บทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะดูสิให้เบิ่งเนี่ยค่ะตามขั้นบันไดเนาะค่ะที่ว่าหิมะอันตกลงมาวังบกีมือที่เปียวทายให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะเพราะหลังจากที่อันหิมะเริ่มละลายอากาศร้อนเนาะค่ะแล้วบัดนี้หิมะมันก็จะกลายเป็นน้ําแข็งได้ค่ะเพราะมันเริ่มหนาวอีกครั้งนึงได้ยินบ่ค่ะแข็งมากๆเลยเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะถ้าบ่ระวังก็จะลื่นนะคะเกิดอุบัติเหตุได้นี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนนะคะการใช้ชีวิตในกลางแดนจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะคะเฮาก็ต้องทนกับความหนาวค่ะนี่คือขั้นบันไดนะคะพี่น้องเห็นบ่เป็นก้อนหินน้ําแข็งมื่นค่ะถ้าบ่ทําความสะอาดให้เรียบร้อยเนี่ยค่ะหิมะตกลงมาหลายแล้วแบบเฮาทําความสะอาดบ่ทันนะคะเปียวก็อยู่ในบ้านเนาะค่ะมันอยู่เสาร์อาทิตย์เปียวบ่ค่อยออกมานอกบ้านดอกถ้าบ่จําเป็นไปซื้อของไปหยังซะค่ะเห็นบ่ค่ะถ้าเฮาอันนี้ห้อยแฟนเพิ่นกวาดเนาะค่ะกวาดบ่เรียบบันไดมันก็เลยกลายเป็นน้ำแข็งอะค่ะมื่นนะคะลื่นเขาต้องระวังอะค่ะนี่แดดกำลังออกเขาก็จะลื่นมันนี่เห็นไหมค่ะน้ำแข็งอุ่นละค่ะคือจังน้ำแข็งบ้านเขาละเกือบพ่อใหญ่เนี่ยค่ะเขากำลังเริ่มละลายหิมะที่ตกมื่นนั่นเห็นไหมค่ะเปียวว่าโบแมน5เซนติเมตรดอก10เซนติเมตรพุ่นละโยกะบ่ค่อยถือเนาะค่ะเนาะก็เริ่มละลายเนี่ยค่ะเห็นไหมเริ่มละลายหมดแล้วพอแดดออกเขาก็จะละลายค่ะอันนี้เป็นห้อยใหม่นั่นที่ว่าสร้างเขามาเฮ็ดบ้านเนาะค่ะพวกเปียวให้เขาลื้อออกเพื่อได้คิวพละเดือนมกราคมกุมภาเฮ็ดอีกนี่ค่ะขั้นบันไดต้องระวังเวลาเฮาย่างลงไปเนาะค่ะจะเป็นพาเบิ่งเนาะค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะชีวิตในต่างแดนนะคะของม้าดามกำมะล้อเนาะค่ะกับบ่ได้มีอีหยังเพอร์เฟคดอกกะอยากให้พ่อแม่พี่น้องเห็นเนาะค่ะว่าใส่ชีวิตอยู่ในต่างประเทศมันเป็นแบบใดเนาะค่ะเนาะกะหาเช้ากินค่ําคือพ่อแม่พี่น้องนั่นล่ะค่ะคือสิให้เบิ่งเนาะค่ะนี่คืออันอาหารนกที่เปียเอามาห่อยไว้เนาะค่ะหายไปแล้วก้อนนึงเหลืออยู่ก้อนนึงค่ะนี่ค่ะเขาก็จะมีพวกถั่วพวกเมล็ดธัญพืชเริ่มอ่อนแน่แล้วค่ะหลังจากหิมะตกนกก็มากินแสดงว่านกขับไปหั้งน่ะค่ะถ้ามัดบ่ดีจังซี่ล่ะค่ะเขาก็จะดึงไปเขาหับขาบไปกินในหังของเขาโอ้ยมาอีกแล้วเนี่ยค่ะโอ้ยคนน่ะพี่น้องจ๋าอยู่ทึ่งปลายยอดคนน่ะเต็มเลยป้านกเต็มเลยค่ะเห็นบ่ค่ะแฮ่เดี๋ยวไปจ่ายเบิ่งเนาะค่ะเนาะนี่หิมะเวลาแสงพระอาทิตย์ลงมาเห็นบ่ค่ะกระทบก็สวยงามค่ะแต่ก็มีทั้งความสวยงามแล้วก็ความสกปรกด้วยนะคะเวลาแดดส่องมาเนาะค่ะเห็นบ่เขาต้องทําความสะอาดนะคะบ่ซั่นมันก็สิสกปรกเนาะค่ะตามขั้นบันไดลื่นแน่เกิดอุบัติเหตุแน่นะคะเดี๋ยวสิพายางไว้เบิ่งเนาะค่ะเนาะเสียงยางบนหิมะนะโอ้นกเต็มเลยนี่ค่ะที่เปียวเก็บฟื้นจะเก็บฟื้นอีกนะคะเอาเขาไปไว้ในบ้านเนี่ยแหละค่ะมาเก็บฟื้นน้ำด้วยค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องอันมันก็ต้องห่อให้เรียบร้อยนะคะอันเนี้ยดีมากเลยจะให้ความอบอุ่นในร่างกายค่ะถามว่าหนาวขนาดนั้นเลยเหรอมื้อนี้บ่ค่อยหนาวหรอกค่ะแต่เฮาก็ต้องป้องกันนะคะเพราะว่าถ้าเฮาเป็นวัดแล้วซะมันก็บ่ดีค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็รู้กันอยู่เนาะค่ะเนาะว่าถ้าเป็นวัดเป็นอีหยังแล้วเขาบ่ให้เฮ็ดงานแล้วก็ถ้ารู้สึกเจ็บคอเหนียวคออีหยังสิเขาบ่ให้เฮ็ดงานเพราะว่าอาจจะเป็นไข้วัดอีหยังสินะคะก็ต้องดูแลเจ้าของค่ะเนาะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองก็ไม่รู้ใครจะดูแลเรานะคะทุกคนบ่ายโมงแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกับท่านได้กินข้าวเที่ยงเดี๋ยวกับมาอัปเดตชีวิตให้ทุกคนฟังนะคะจะบ่รู้ว่ามีผู้ใดอยากรู้บ่ดอกค่ะก็เฮ็ดไปละค่ะให้ลูกให้หลานได้เห็นนะคะเนาะนั่นละค่ะนี่ละชีวิตในต่างแดนของมาดามกับมะล้อค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะให้เบิ่งสวนดอกไม้พี่น้องเบิ่งดู
ดอกไม้มันกำลังโผล่ขึ้นมามันเห็นแสงแล้วค่ะบัดนี้หิมะตกลงมันก็ยืนสิพี่น้องคิดว่าหิมะตกลงเนี่ยเขาสิตายบ่เขาบ่ตายได้พี่น้องอบอุ่นค่ะเขาเฮ็ดให้ขี้ดินอบอุ่นนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะให้เบิ่งอีกเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะต้นไม้กำลังเกิดขึ้นสวยเลยต้นอันนี้เป็นต้นอีหยังบัดนี้คะพี่น้องอันนี้คือต้นดอกซากุระเด้เดี๋ยวเปียวสิทายให้เบิ่งบัดนั้นอันนี้เปียวให้เขามาตัดเนาะค่ะเนาะตัดต้นมันมันก็เล็กแตกยอดต้อยอีหยังออกมาพุ่นล่ะนี่แหละค่ะพี่น้องจ๋าชีวิตในต่างเดือนนะคะเนาะพี่น้องเดี๋ยวเปียวก็จะเข้าบ้านแล้วนะคะเนาะพี่น้องจ๋าเปียวจะเอาขยะไปทิ้งข้างนอกบ้านเนาะค่ะเดี๋ยวเปียวจะให้เบิ่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกเศษผักเศษผลเปลือกผลไม้นะคะเปียวก็จะเอาไปทิ้งข้างนอกเนาะค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องทางดำเนาะค่ะเห็นบ่ทางดำๆทางนั้นเปียวจะเอาไปทิ้งค่ะนั่นทางนั้นทางนั้นเปียวจะทิ้งพวกเศษขยะที่มาจากกันเขาเรียกว่ายังเปลือกผลไม้พวกส้มหรือพวกผักนั่นสินะคะ